ยู่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิวันที่29สิงหา2565ว่าจะแวะกินข้าวนะว่าจะแวะกินข้าวจะกินข้าวดีหรือจะกินกาแฟเจอแล้วของถูกราคา19บาทเขาเขียนไว้นะ19บาทอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสามสามสิบสี่บาทอากาศร้อนกินนมชมพูแล้วชื่นใจอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเหล็กกุดชาร์ปใหญ่นะผมมาเห็นครั้งแรกผมนึกว่าเหล็กกุดชาร์ปเดี๋ยวพาไปดูว่ามันเหมือนเหล็กกุดชาร์ปขนาดไหนคุ้นไหมครับแถวนี้เหล็กกุดชาร์ปถ้ายังไม่ใช่ช่วงโควิดนะผู้คนจะพลุกพล่านมากเลยคนจะหนาแน่นมากช่วงนี้คนก็เบาบางหน่อยนะครับเหล็กขูดชาร์ปนะครับผมเรียกเพี้ยนสมัยเป็นเด็กก็จะเรียกว่าเหล็กกุดชาร์ปนะครับจริงๆแล้วคือเหล็กขูดชาร์ปนะครับก็คือขูดชาร์ปรถยนต์นะครับเหล็กตัวนี้นั้นมีคุณสมบัติเป็นเหล็กแข็งนะครับเหล็กแข็งเหมือนตะไบนะครับเหล็กตัวนี้นะท่านผู้ชมว่ามันเหมือนไหมครับเหมือนเหล็กขูดชาร์ปนะใครที่มีบ้านอยู่แถวนี้นะครับหรือว่าใครเกิดอยู่แถวนี้นะครับขอเสียงคอมเมนต์หน่อยผมอยากจะให้ท่านผู้ชมเข้ามาคอมเมนต์นะครับว่าบรรยากาศมันเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนยังไงนะครับตรงนี้ก็คืออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับที่มีทหารยืนรอบเสาที่มีรูปร่างคล้ายๆเหล็กขูดชาร์ปนะครับเนี่ยเหมือนไหมครับท่านผู้ชมครับผมว่ามันเหมือนมากเลยนะนะครับเหมือนเหล็กขูดชาร์ปนะครับ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็คือสมรภูมิมีชัยชนะบนสมรภูมิอะไรประมาณนั้นนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดศูนย์รวมของรถยนต์นะฮะทุกสายนะครับหรือว่าจะเป็น
หลักกิโลเมตรแรกในประเทศไทยนั่นเองนะครับจริงๆหลักกิโลเมตรแรกในประเทศไทยคืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะผมเคยทำคลิปมาแล้วนะครับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจุดนั้นคือกิโลเมตรที่ศูนย์เริ่มต้นจากจุดนั้นนะครับแต่บางคนก็เรียกเอาจุดนี้นะครับถ้าเป็นทางการจริงๆคืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับจุดนั้นจะเป็นกิโลเมตรที่ศูนย์ของประเทศไทยนะครับแล้วก็จุดนี้นะครับบางคนก็เข้าใจว่าเป็นจุดศูนย์เหมือนกันจุดกิโลเมตรที่ศูนย์เหมือนกันจริงๆไม่ใช่นะครับจริงๆตรงนี้ก็คือศูนย์กลางเหมือนกันแต่ไม่นับเป็นศูนย์นะครับข้างหน้าน่าจะมีรถอุบัติเหตุพยายามจะเลือกมุมที่ดีที่สุดนะครับคือมุมนี้มุมนี้ดีที่สุดแล้วเนี่ยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับจุดรวมของรถเมย์ทุกสายรถยนต์ทุกสายที่จะออกต่างจังหวัดนะใครไปไหนมาไหนมาไม่ถูกก็ให้เอาอนุสาวรีย์ชัยเป็นหลักครับตอนนี้ก็เวลา15:40 โดยประมาณครับมากินกาแฟกาแฟก็ไม่ค่อยถนัดนะครับผมก็จะมากินนมชมพูนะหรือว่านมเย็นนั่นเองนะครับร้านค้ารอบๆอนุสาวรีย์ชัยก็จะเงียบๆนะเงียบมากนะครับผลกระทบจากโควิดตอนนี้ก็บรรยากาศAmazing อีกที่หนึ่งนะครับก็คือถ้าเป็นต่างชาติมาเห็นก็คิดว่าอลังการนะเนี่ยอลังการไหมสมัยก่อนผมเข้ามากรุงเทพนะไปไม่ถูกนะครับก็เอาอนุสาวรีย์ชัยนี่แบบเป็นหลักไปไหนมาไหนไม่ถูกนะครับเอาอนุสาวรีย์ชัยเป็นหลักเลยนะครับอยากต่อรถเมล์ไปไหนนะครับมาตรงนี้เลยนะครับไปภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรถตู้เดี๋ยวนี้มีหมดเลยนะครับอากาศร้อนๆอย่างนี้กินนมชมพูก็ชื่นใจนะครับนำคลิปดีๆคลิปสนุกสนานมาฝากท่านผู้ชมเป็นคลิปที่สบายๆจริงๆแล้วผมอยากจะมานั่งกินข้าวอยู่บริเวณนี้นะเนี่ยนั่งกินข้าวอยู่บริเวณนี้เลยเอาฉากหลังเป็นอนุสาวรีย์ชัยนะครับแล้วก็นั่งกินข้าวนะครับกินเมนูอะไรก็ได้ที่เราชอบนะแล้วเป็นนั่งกินซอยจูนี่แจ๋วเลยเดี๋ยววันหน้านะเดี๋ยววันหลังนะครับเดี๋ยวผมจะเอาซอยจูมาวางตรงนี้แล้วก็นั่งกินตรงนี้เลยนะท่านผู้ชมท่านใดเห็นด้วยก็คอมเมนต์มาหน่อยนะโอเคคลิปนี้แค่นี้ก่อนบ๊ายบาย